แฟนๆของลิซ่าแบล็คพิงก์ก็คงจะผิดหวังไม่น้อยนะคะเพราะว่ามีเสียงยืนยันออกมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าตกลงลิซ่ามาร่วมนับเคาท์ดาวน์เพื่อเข้าปีใหม่ที่ภูเก็ตไม่ได้อย่างที่ระบุไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะโดยต้นสังกัดของลิซ่าระบุว่าเดินทางมาไม่ได้ค่ะหลังจากค่าย YG Entertainment ต้นสังกัดของลิซ่าแบล็คพิงก์ระบุว่าจากกรณีที่มีการรายงานข่าวว่านางสาวลลิสามโนบาลสมาชิกวง Blackpink จะมาร่วมงานเคาท์ดาวน์ที่ประเทศไทยทางเรารู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับการติดต่อให้ศิลปินในสังกัดเข้าร่วมงานแต่ทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าลิซ่าไม่สามารถร่วมงานได้ด้วยตารางงานที่ถูกกำหนดไว้แล้วทางบริษัทจึงแจ้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันขอขอบคุณที่ติดตามผลงานของศิลปินเป็นอย่างดีมาตลอดไทย PBS ได้สอบถามไปทางสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รับรายงานว่าททสำนักงานโซลประเทศเกาหลีใต้ได้รับแจ้งจากต้นสังกัดของลิซ่าว่าคุณลิซ่าไม่สามารถมาร่วมงานได้ทางททเคารพการตัดสินใจดังกล่าวและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสทำงานร่วมกันในอนาคตต่อไปโดยททจะเดินหน้าตามนโยบายของรัฐบาลรับเปิดประเทศโดยจัดกิจกรรมReopen Thailand Culture and Tourism Festival ในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวพื้นที่สีฟ้าและพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศโดยพิจารณาจากความพร้อมด้านสถานการณ์ในพื้นที่เป็นหลักทั้งความครอบคลุมการได้รับวัคซีนและมีจำนวนผู้ติดเชื้อต่ำบนพื้นฐานมาตรการควบคุมโรคเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของศิลปินพื้นบ้านศิลปินสาขาต่างๆทุกสังกัดทุกแนวเพลงไปพร้อมๆกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการพลิกฟื้นเศรษฐกิจต่อไปส่วนแอนเดรียโปเชลลี่นักร้องโอเปร่าชาวอิตาลีขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานายเจริญถิ่นเกาะแก้วหนึ่งในชาวภูเก็ตกล่าวว่าการประกาศว่าลิซ่าจะมาเคาท์ดาวน์เป็นกระแสดังมากจึงเกิดประเด็นว่าเป็นการสร้างกระแสหรือไม่และได้ติดต่อแล้วจริงหรือไม่และเมื่อมาไม่ได้จึงเกิดคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะภูเก็ตไม่ปลอดภัยหรือไม่หรือได้ติดต่อไปจริงแล้วหรือไม่และการที่ลิซ่าไม่ได้มาภูเก็ตก็อาจจะทำให้ภาพลักษณ์ภูเก็ตติดลบบ้างแต่ว่าคงจะไม่มากค่ะ